เอาละครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับในเกม Mount Warband นะครับสำหรับในหมดนี้ภาคนี้นะครับก็เป็นภาคสวนภูมหายุทธนะครับก็หลังจากเราเล่น Viking Conquest ไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าในพาร์ทของ Viking Conquest นะครับหมดนั้นนะครับก็คือจะเล่นจบกันที่พาร์ทที่28นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไฟล์มันโหลดไม่ขึ้นนะครับไฟล์ที่ผมเซฟไว้มันโหลดไม่ขึ้นผมก็เลยเล่นต่อไม่ได้ละนะครับก็จะจบไว้เพียงพาร์ทที่28นะครับก็เดี๋ยวเรามีโอกาสค่อยกลับไปเล่นใหม่ให้มันจบนะครับในตัวละครชื่อใหม่หรือชื่อเดิมไม่แน่ใจนะครับก็สำหรับในมอดนี้หรือภาคนี้นะครับก็จะมาเล่นในส่วนของสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็คือพูดถึงอาณาจักรอยุธยาสมัยก่อนนะครับมาหมดครับนะครับพระมงพม่านะครับล้านนานะครับก็ถือว่ากลับมาในประเทศเราในยุคกรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองนะครับก็โอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมกันเลยโหมดสร้างตัวละครนะครับแหมนะครับบอดนี้ยังเล่นมานานแล้วครับเห็นเขาเล่นมานานละนะโอ้แต่ว่าไวกิ้งก็เสียดายนิดนึงนะครับรีเล่นไปถึงพาร์ท28นะครับมันก็หลุดไปเลยนะครับเล่นไม่ได้นะครับก็เริ่มเกมก็เหมือนคล้ายๆกันนะก็สวัสดีนะครับนักผจญภัยนะครับในเมาเมดวอร์แบนนะครับสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเกมนะครับเราก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับจำได้ว่านะครับจำได้ว่าอะไรวะสังคมจำอะไรวะเนี่ยโอเคจบไปละเราจะเป็นผู้ชายนะครับอันนี้ถามว่าคุณเกิดนะครับเกิดโกเมื่อนานมาแล้วคุณเกิดในดินแดนไหนนะครับฟาเธอร์คุณเป็นอะไรฟาเธอร์ผมเป็นใครดีเป็นอันนี้ก็เป็นขุนนางนะครับพ่อค้านะครับนักรบนักคนล่าสัตว์อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยเอาเป็นนักรบดีกว่านะครับโอเคตอนเด็กมะเดอะชินนะครับในแฟมิลี่ของคุณตอนเด็กคุณเป็นยังไงนะฮะตอนเด็กเราก็ต้องเป็นนี่เอ้าพ่อเป็นโอเคจริงๆเลือกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็คุณเติบโตมาจากตรงไหนเติบโตมาจากเอ้าเป็นนักเรียนแล้วกันนะตัวนี้ให้เราเลือกได้ไว้ว่าเราจะเดี๋ยวก่อนนะรอดมันเนียนพาวเวอร์เริ่มต้นจากบ้านเริ่มต้นจากอะไรสักอย่างเอาจากบ้านแล้วกันนะครับโอเคก็เหมือนเดิมเราเรียวไปเลยนะครับมาถึงหน้าปรับสกิลนะปกติผมก็เอาไปเลยเอาเรื่องแรกไปก่อนนะครับแล้วก็เน้นไปที่นี่ครับพาร์ทไรดิ้งก็คือหนีข้าศึกได้ไวนะครับเต็มละจากนั้นเราก็มาอัพอะไรต่อเดี๋ยวก่อนนะพวกนี้เอาไว้ก่อนนะโจมตีไหมหนักๆหน่อยนะตัวนี้ก็โจมตีก่อนนะครับเน้นวิ่งหนีไวก่อนนะตอนแรกๆนะครบแล้วอ๋อเหลือชื่อครับตั้งชื่อว่าอะไรดีนี่ขุนอะไรดีเฮ้ยเราต้องเป็นขุนดีขุนดำขุนแดงขุนอะไรดีเฮ้ยขุนอะไรต้องขุนนะไอ้ขนนั่นแหละต้องยูเอ็นขุนแดงป่ะแม่ขุนอะไรดีขุนมันลือเหรอเอาชื่ออะไรดีครับท่านผู้ชมขุนอะไรดีเอาชื่อช่องดีกว่าเว้ยนี่ขุนปานเนี่ยชื่อไทยๆนะครับโอเคพร้อมลุยแต่งหน้านะครับผมอยากได้สุ่มว่ะวะสุ่มมันก็เท่แบบนึงนะแต่มันเมื่อกี้ก็เจ๋งนะมันต้องดูหน้าเท่ๆเลยหุ้ยทรงผมมันอะไรหุ้ยตัวนี้ก็เจ๋งนะสีเท่าไหร่นี่เนี่ยทรงผมนิดนึงอ
นี่แหละเจ๋งเอ้ยหนวดปัดโทไปตอนนี้เราจะเกิดในอะไรดีอยุธยาตองอูอะไรนี่หันน้ำอะไรเนี่ยอันนี้มันแล้วก็อะไรเนี่ยอาณาจักรอะไรเอาอังวะนะครับโปรตุเกสนิดนึงมีโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสนี่โปรตุเกสคอนรี่นะครับแล้วก็อะไรลามะอะไรนี่เอาสักทีหนึ่งวะเฮ้ยเอาต้องเกิดยุทธยาดิเออนะยุทธยาต้องเป็นใหญ่นะครับเอาโอเคนะครับเข้าเกมมาละไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยมีดาบมั้ยเนี่ยโอ้โหนี่นี่เอ้ยมาหุ้ยดาบเจ๋งว่ะมา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 เอ้าแหมนึกว่าจะให้ไฟว่าไงท่านให้ค่ามากี่บาทให้ค่ามา100นะมันจะพอยาไส้ละโดให้กันมา100นะครับโอเคครับก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่เมืองอยุธยานะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนก็มีอะไรนี่แถวนี้มีอังวะมีตองกูนะครับปลาอะไรเมืองอะไรนี่ตะนาวสีก็มีมาริดนะครับมันลิดมันลิดมันลิดนะชัยยงชัยยามีร้านช้างหลวงพระบางเวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์แล้วก็พิษณุโลกลงมานี่จำปาสักอุบลก็มีนะครับโคราชนะครับอ่ะโอเคดับแรกเราต้องหาขุนพลก่อนที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวเรามีตังค์เท่าไหร่วะชิบหายตังค์มีแค่นี้ได้ใครมาเนี่ยอู้ยอย่างแพงให้ตายเถอะเดี๋ยวขายของกันดิก่อนถึงมาร์เก็ตโอ้ยไปจ้างโอ้หันชิ้นสุดท้ายด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ขายคนได้มั้ยเนี่ยก็อยากรู้มากเลยเทเลพอร์ตไปเฮ้ยมีม้าด้วยเว้ยจิงเป้งให้ม้าด้วยครับเออเนี่ยเสียได้ตังตอนนี้เราต้องจ้างคนหน่อยนะไปซาบุรีครับเฮ้ยใครเนี่ยโอ้ลูเตอร์ครับลูเตอร์เฮ้ยอย่างนี้มันต้องเจอเดี๋ยวก่อนดิมันก็รวบคนอยู่นะไปไหนล่ะลูเตอร์ไปไหนของมันอะปาจีนบุรีเดี๋ยวก่อนนะนครนายกเมื่อกี้เราไปสระบุรีนครนายกนี่สมุทรปราการเอาโอเคมาสมุทรปราการก่อนเมืองสมุทรปราการอันนี้เนี่ยเมืองอะไรเนี่ยอาเบียนอะไรประมาณนั้นหมู่บ้านโปรตุเกสหรือเปล่าบางใหญ่เดี๋ยวไปสิงห์บุรีก่อนนะครับเฮ้ยเยอะไปเปล่าวะอ้อชาวนาเฮ้ยใครเนี่ยชาวบ้านครับไม่มีความจำเป็นเฮ้ยใครเนี่ย
King of the Tier หลวงชัยยศหลวงชัยยศนะครับวิเชียรบุรีนะครับเนี่ยไปวิเชียรบุรีกินไก่ย่างกันสักหน่อยโอเค20คนแล้วผมว่ามันเยอะไปต้องหาโจรแล้วครับโจรอยู่ไหนวะมันไม่มีโจรวะเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยใครเนี่ยคาราวานวิทยาเจอกับล้านนาครับเท่าไหร่เนี่ย32 13นะครับเราจะช่วยใครดีพยาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิพี่ก็ไม่อยากยุ่งนะเดี๋ยวโอยาลิปอะไรวะโอยาพี่พยาพี่ชัยอะโอยาอะไรราชพักดีเอาพยาสิเอาพยายามจะอ่านว่าแต่ไม่มีโจรแล้วเว้ยขอนแก่นแล้วเว้ยมาถึงขอนแก่นแล้วไม่มีโจรสักนิดเลยนะอะไรเนี่ยอีสานบัณฑิตโจรชิบหายแล้วเจอใครไม่รู้ละจังหวะนี้ลองดูอินเทอร์เฟซมันไม่เหมือนนะโอ้โหชาร์จอย่างเดียวเลยเว้ยหุ้ยเอาชิมหายละไปทุกคนหุ้ยหุ้ยโชนเหรอสุคนชู้โจนอีสานเนี่ยอุ้ยไม่โดนไหมสมจริงสมจังมากครับอุ้ยไม่โดนเว้ยไวนะโอ้โหเอาชนะดีลูกน้องเก่งวันนั้นชิบหายเลยนะโอ๊ยยังไม่จบเว้ยเฮ้ยโดนแล้วเว้ยอุ้ยอุ้ยโดนฆ่าตรงนู้นครับตรงนู้นไปทุกคนเอ้ยนี่เนี่ยเห็นอย่างนี้ก็ดับไม่สนิมนะเว้ยหัวอยู่นะเฮ้ยบ้าสุดจัดของดีทั้งนั้นนะครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย48ไซส์100สปีดแรงนะครับจริงจะค่อยอยากได้อินาม้านี้เท่าไหร่เลยม้านี่มันก็ใช้ได้นะครับอุ้ยมีควายด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมสุดจัดขี่ควายไหมเราเท่นะเนี่ยเท่นะเอาก่อนดิ31บวก8นะครับบวก8บวก15บวก15สวยอยู่สวยอยู่แล้วก็รองเท้าบวก12บวก15มือก็ยังไม่มีนะครับนี่เหรอมีกริดด้วยเนี่ยใส่เต็มที่หมวกใส่เลยหมวกจิ๋งอู้ขี่ควายด้วยไหม
ก่อนนะ8 33 60ฮิตเฮ้ยเจ๋ง90 60สปีด36นะครับโอ้สู้มาไม่ได้เหมือนเดิมเอาเลเวลอัพแล้วต้องเน้นนี้ก่อนนะแล้วก็ leading 2อัดเข้าไปเราลองดูนี่ดิขี่ม้าได้ไหมม้านี่น่าจะแพงนะ40เกาะ10สปีด43สปีด45สวยไหมจริงม้านี้ก็สวยนะสปีด43 53เมกชาร์จตัวนี้สวยดีไหมเน้นความสวยใช่ไหมตัวนี้โอ้ยอัพเกรดขายของกันเลยดับแรกอย่างที่อ้าวอย่างนี้ไม่จบนะครับจัดปล่อยไปเลยทุกคนอุ้ยดาบคู่แล้วเนี่ยอุ้ยโอ้มีปืนด้วยไหมอุ้ยพวกเจ้าอย่างนี้ไม่น่ารอดอุ้ยไปทุกคนดิไม่โดนไหมอุ้ยอุ้ยมีสอยหลังเว้ยมีสอยหลังอุ้ยไม่ดีมั้งเงี้ยถอยมาก่อนเลยโอ้โหมันเฮ้ยเฮ้ยร้ายเฮ้ยไปท่านขุนมันยิงธนูแม่นด้วยเว้ยโจรแถวอีสานเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยตกม้าไปเฮ้ยโอ้โหเอาชิบหายแล้วผมตายหมดแล้วโอ้โหวิ่งยากด้วยอุ้ยมันโอ้ตีไม่โดนเลยวะโอ้โหตียากมากตียากมากครับท่านผู้ชมอุ้ยไม่โดนแล้วยังไม่คล่องเลยเนี่ยอุ้ยชิบหายโอ้โหไม่น่าเลยโดนตัดคอแล้วผมก็ไม่เป็นไรตังค์มันเหลือเยอะนะครับเอ้าจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เยอะไปยอมจ่ายดีกว่า
แม่งเดินสมสี่สมห้าไม่ได้ครับแม่งมาก็เจอรับน้องเลยเฮ้ยกลับยุทธยาสุรินทร์เลยจะพาข้าไปไหนเนี่ยโอ้ยกลับก่อนเลยแล้วก่อนพี่ไมค์ก่อนเลยโอ้ยเล่นหนักอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรากลับสุรินทร์ก่อนนะครับแหมดูเหมือนบ้านเราจริงนะเดี๋ยวกลับสุรินทร์ก่อนสุรินทร์แนวไม่มีอะไรอันนี้สีคอลภูมิหลงเมืองแล้วผมโดนโนเดี๋ยวไปจำปาสักนะครับเมืองคลองผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวเองว่าอยู่ตรงไหนมันก็ตังเยอะดีนะเออขายได้เยอะอยู่ขายวงขายวัวขายมงขายม้าก ินข้าวนะพอได้ประทังชีวิตนะครับเดี๋ยวผมอยู่ไหนเนี่ยผมมาไกลนะเนี่ยเมืองคลองละแวกนี่กัมพูชานะครับเรากลับก่อนแล้วกันสีคอลภูมิเรากลับโคราชก่อนนะครับอังกอร์นครวัดเหรอเมืองพี่ไมค์ละแวกสีมาต้องมีสัก30นะผมว่าเดี๋ยวผมจูดได้เท่าไหร่เนี่ย48นะครับกับเราโว้กันแล้วกันนะโอ้ยเอาจริงมันดีมั้งสิงห์บุรีตามผมมาเนี่ยเราเกณฑ์ไพร่พลก่อนนะครับตอนนี้เรามาสระบุรีนะครับผมต้องการเกณฑ์ไพร่พลนะสักเต็มอัตราศึกนะกับนครนายกอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็มาศรีโสพลตรงนั้นโคราชกระบินนะครับอันนี้ปลาจีนกระบินอันนี้ก็จันทบุรีนะครับแล้วก็ตราดสมุทรปราการสมัยนั้นยังไม่มีชลบุรีนะครับยังเป็นเมืองแน่มันเยอะไปไหมโอ้โหมันเยอะไปท่านมันเยอะไปโอ้โหโดนไล่แยกๆกันเนาะมันเยอะไปใครวะเนี่ยเยอะไปเปล่าวะโอ้ผมจะไหวไหมเนี่ยมันต้องร้อยกว่านะครับผมจะไหวไหมเนี่ยเอาวะไม่ไหวก็ไม่รอดนะดูท่าละเอฟ
F6 เยอะว่ะไปลุยชิบหายอาหารโปรตุเกสเอ้าไหมอู้ตายมันเจอใครเนี่ยอุ้ยแย่บักคักเจอของจริงแล้วผมกระดิ่งแมวโอ้ยังพอมีตังค์โอ้นี้เลย โอ้ยอ่ะเดี๋ยวทหารโปรตุเกสล่ะอันนี้จริงจังมาท่านใส่ก่อนเลยป่ะเลยสอยกันเลยสอยกันเลยตายไปหนึ่งว่ะต้องวิ่งครับขี่ควายป่ะเนี่ยใหญ่โดนนะขี่ควายเอาละเรามีโอกาสชนะอยู่โอ้โหอุ้ยสิหมายละโอ้โหไม่ได้เกิดครับไม่น่าจะได้เกิดโอ้เหลือตังค์นิดเดียวเฮ้ยแย่โอ้เกิดยากเกิดยากพิษณุโลกนะครับอ
เอาได้นิดหน่อยนะครับครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับของขุนปานะครับโอ้โหยังโดนยำนะครับรับน้องนะครับนะก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อนะครับนะเป็นการก้าวแรกสู่สมรภูมินะครับอะไรนะสมรภูมิสมรภูมิมหายุทธนะครับนะสมรภูมิมหายุทธนะครับก็รายการวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสำหรับในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะกาดอย่าเพิ่งตกกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ